วัสดีครับโอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับผมอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดน่านนะครับโอลาชาแนลผ่านมาเยือนครับก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสองข้างทางบริเวณนี้เป็นกำแพงอิฐสีแดงนะครับที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็คือบริเวณโรงบ่มยาสูบนะครับมีอาคารอิฐแดงหลายอาคารเลยครับสำหรับการบ่มยาสูบนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้น่าจะปิดกิจการไปแล้วครับผ่านมาถึงหน้าโรงเรียนปัวครับโรงเรียนประจำอำเภอระดับมัธยมศึกษานะครับที่ด้านขวามือของเราครับโซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับตั้งแต่บ้านป่าหัดถึงบ้านปรางนะครับจะเป็นเส้นที่วิ่งคู่ขนานไปกับถนนหมายเลข101ที่อยู่ด้านขวามือของเราครับไปรษณีย์สาขาปัวอยู่ด้านขวามือครับเทศบาลตำบลปัวก็อยู่ด้านขวามือเมื่อสักครู่เช่นกันครับวันนี้วันที่8สิงหาคม2562นะครับเวลาบ่ายโมงครับผมมีแสงแดดรำไรครับผ่านมาถึงบ้านปรางตำบลปัวครับอำเภอปัวนะฮะธนาคารออมสินสาขาปัวอยู่ด้านขวามือของเราครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมประถมศึกษาบ้านปรางครับผมมาถึงบริเวณหน้าวัดปรางครับขอวนหนึ่งรอบนะครับบริเวณนี้จะมีกาดแรงครับกาดแรงเมืองปัวครับผมหน้าวัดปรางหรือว่าตลาดเย็นนั่นเองครับเราขึ้นเนินกันครับขึ้นเนินไปถนนหมายเลข101ครับถนนบริเวณนี้เป็นพื้นคอนกรีตก็ลอกร่อนไปเยอะแล้วครับพื้นถนนไม่ราบเรียบนะครับด้านหน้าของเราก็คือถนนหมายเลข101ที่มาจากอำเภอเมืองน่านนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างครับด่านชายแดนห้วยโขนก็ตรงไปครับผมสำหรับเราก็จะลงไปยูเทิร์นครับกลับขึ้นมาอีกครั้งครับที่ด้านซ้ายมือของเราครับธนาคารใหญ่3ธนาคารเรียงกันเลยครับกรุงกสิกรไทยกรุงไทยกรุงเทพเลยครับด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่นะฮะเรามายูเทิร์นไปอีกด้านหนึ่งของตัวเมืองปัวกันครับ
บริเวณเทสโก้โลตัสสาขาพัวครับเทสโก้โลตัสสาขาพัวอยู่ด้านซ้ายมือของเราครับสำหรับด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วครับผมผ่านมาถึงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัวครับด้านซ้ายมือครับเลี้ยวซ้ายที่บริเวณนี้ครับเข้าถนนหมายเลข1080ครับเส้นทางที่จะเลี้ยวไปอำเภอบ่อเกลือนะครับณจุดนี้เองครับด้านซ้ายมือจะเป็นคิวรถ2แถวครับคิวรถ2แถวไปตัวเมืองแล้วก็ไปบ่อเกลือด้วยครับถ้าจะไปบ่อเกลือก็ใช้เส้นทางเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายที่ตรงนี้นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนวรนครครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอปัวแล้วก็ศาลจังหวัดพัวก็อยู่ด้านขวามือครับถ้าตรงมาด้านนี้ก็สามารถไปบ่อเกลือได้เช่นกันครับอีกประมาณ77กิโลเมตรครับสถานีตำรวจภูธรปัวอยู่ด้านขวามือครับอีก200เมตรครับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพัวครับโรงพยาบาลจำอำเภอนะครับเราจะยูเทิร์นกลับเข้าตัวเมืองกันที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลครับสำหรับเส้นทางที่ตรงไปก็สามารถไปวัดภูเก็ตได้ครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของอำเภอพัวนะครับจุดยูเทิร์นนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลพอดีเลยครับที่ว่าการอำเภอปัวและก็ศาลจังหวัดปัวนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของเราครับThank you.
กลับเข้าสู่ถนนหมายเลข101กันอีกครั้งครับในเส้นทางขาล่องครับไปตัวอำเภอเมืองน่านครับโรงแรมชมพูภูคาอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับสถานีขนส่งหรือว่าบขส.ปัวนะครับอยู่ด้านขวามือของเราตอนนี้ครับจากจุดนี้ไปครับอีก16กิโลเมตรถึงอำเภอท่าวังผาครับแล้วก็อีก59กิโลเมตรถึงตัวอำเภอเมืองน่านครับด้านนี้มีโชว์รูมรถยนต์ Toyota ด้วยนะครับที่ด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือของเราตอนนี้ก็คือวิทยาลัยการอาชีพปัวครับอีกราวๆ 14-15 กิโลเมตรถึงอำเภอท่าวังผานะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมโอลาชาแนลครับผ่านมาเยือนพามาชมครับตัวอำเภอปัวครับอำเภอปัวจังหวัดน่านครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ